ึงเรื่องของหนังสือไม่ใช่หนังสืออูคูเลเล่แต่เรากำลังเข้าอีกเล่มนึงค่ะหนังสือปั้นค่ะคุณผู้ชมคะทำให้หลายคนเนี่ยรู้จักเรื่องของจิตอาสานะคะผ่านนักเขียนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเลยค่ะพอมีผู้สูงอายุมาขึ้นรถเมย์นะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้ว่าเอ๊ะจะลุกให้ดีไหมหรือว่าเราจะนั่งต่อจะยังไงดีนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่น้องๆเยาวชนกลุ่มหน้ากากเปลือยอะค่ะนำมาสะท้อนปัญหาจิตอาสาในปัจจุบันนะคะที่พบเห็นด้วยค่ะบางคนก็เข้าร่วมเพราะว่าเห็นคนอื่นทำแค่นั้นเองแต่ว่าจิตใจจริงๆอะอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะเสียสละนะคะแต่บางคนก็เต็มใจที่จะทำเรื่องนี้ค่ะนำมาแสดงให้ชมแล้วก็ชวนคิดด้วยนะคะในงานเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นปั่นค่ะชื่อสั้นๆเลยน่านะครับเพราะว่าอันนี้หนังสือรวมเรื่องสั้นปั่นเนี่ยครับก็คือรวม19เรื่องสั้นนะฮะซึ่งปลุกจิตสำนึกสาธารณะขึ้นแน่นอนครับมีนักเขียนมืออาชีพ4ท่านคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้วยนะครับคือคุณชมัยพรแสงกระจ่างคนนี้ก็น่ารู้จักกันดีนะเคยเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนมีนวนิยายที่เป็นวัยรุ่นเยอะด้วยนะครับผมมีคุณอุรุดาโควินท่านนี้เป็นอดีตภรรยาของคุณกนกพงษ์ของสมพันธ์นะครับนักเขียนซีไรส์นะครับคุณกระจรศักดิ์ฤทธิ์รักษานะครับเป็นผู้ก่อตั้งนิยสารไรเตอร์นะฮะรวมถึงคุณเจเด็ดกำจรเดชซีไรส์ปี2553ช่วงเรื่องสั้นนะครับขณะที่ก็มีการวาดภาพประกอบนะครับก็ใช้บริการซีไรท์อีกเหมือนกันนะฮะคือก็มีซีไรท์ครับคุณศักดิ์สิริมีสมสืบอาจารย์ไวท์น่าเราคุ้นเคยกันดีนะฮะรวมถึงนักวาดการ์ตูนที่กำลังมาแรงอย่างเดอะดวงด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเขียนเรื่องสั้นแล้วก็การวาดด้วยนะครับซึ่งเป็นน้องๆ นะฮะจากโครงการที่ชื่อว่านะครับเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะผ่านสารคดีสั้นเรื่องสั้นและนิวมีเดียฮะหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กเฮลHelp เฮลที่แปลว่าสุขภาพนะไม่ใช่เฮลที่แปลว่าเป็นช่วยเหลือนะไม่ใช่ช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นนะครับผมซึ่งก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาฝีมือกันกว่า2เดือนเลยครับกว่าที่จะสามารถผลิตผลงานออกมาได้เสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะฮะซึ่งก็ต้องมีพี่เลี้ยงเป็นนักเขียนอย่างที่บอกก็สอนกันตัวไปนะคะอยากจะพาไปดูเรื่องที่ชนะเลิศดีกว่านะคะเรื่องสั้นที่ชนะค่ะก็ต้องเป็นเรื่องนี้เลยมรสุมกลุ่มควันนะคะเป็นฝีมือนักเขียนหน้าใหม่ค่ะน้องเปาสิรีจิตตรีกวีผลนะคะเธอเขียนเรื่องอะไรรู้ไหมคุณอาทิตย์ใกล้ตัวมากๆเรื่องเด็กแว้นเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่เห็นถึงปัญหาแต่เธอเนี่ยดูจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าพบข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็มองว่าเยาวชนก็เห็นว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเยาวชนด้วยกันในการแก้ปัญหาเขาบอกว่าเธอบอกว่าอย่าบีบบังคับกันเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดึงเด็กกลุ่มเนี้ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆน่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะไปฟังแนวคิดค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาค่ะเราตีโจทย์จากจิตอาสาสำนึกพลเมืองก่อนนะคะก็คือว่าจิตอาสาในมุมมองของมรสุมกลุ่มควันนะคะมองว่าอย่าไปบังคับเด็กให้เข้ามาร่วมกับจิตอาสาค่ะคือเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยชอบให้ใครสอนสั่งสอนใช่ไหมคะคือเราจะมองว่าให้เราเข้าไปช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกับเขามากกว่าหรือเปิดเวทีให้เขามากกว่าที่จะให้เขามีแบบแนวความคิดหรือเสนอความคิดอย่างเด็กแว้นค่ะเขาคงไม่ได้อยากไปขับรถมอเตอร์ไซค์แข่งกับใครหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีคนเข้าใจเขาในมุมมองของเขามากกว่าหนูแก้ประมาณ10รอบนี่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจารย์ก็บอกว่าอีกนิดนึงขออีกนิดนึงแต่ว่าความรู้สึกด้วยคือยอมรับว่าร้องไห้หลายครั้งมากเพราะว่ารู้สึกท้อกับสิ่งที่คือเรารู้ว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ย 4-5 หน้ากว่าที่จะออกมาเป็นหนังสือ1เล่มได้นั้นใช้ระยะเวลาที่นานมากเพราะฉะนั้นกว่าที่อาจารย์จะช่วยขัดเกลากว่าคือหนังสือที่ผ่านออกมาเป็นหนังสือเรื่องปันนี้มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตามีทั้งเสียงหัวเราะมีทุกอย่างผสมกันอยู่เพราะวรรณกรรมมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตดังนั้นถ้าหากว่าใครทำความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้เนี่ยก็แปลว่าเขาเลื่อนระดับความรู้สึกความคิดขึ้นไปอีกชั้นนึงยกระดับจิตใจของตัวเองขึ้นไปอีกชั้นนึงนั้นงานวรรณกรรมนี่มันไปเหมือนกับไปรักษาข้างในอย่างน้อยที่สุดนะคะมันจะไปสะท้อนปัญหาสังคมไทยที่กำลังมีประเด็นเรื่องจิตอาสาเกิดขึ้นเด็กๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยจะเห็นตัวอย่างของเด็กๆเยาวชนด้วยกันที่มีเรื่องของจิตอาสาเพราะนั้นเขาก็จะมีแรงบันดาลใจจากความเข้าใจของเพื่อนหรือความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนค่ะฟังทั้งครูผู้ดูแลแล้วก็ตัวนักเขียนเองก็เห็นได้ถึงความพยายามแล้วก็ดูจะเป็นการแก้ปัญหาในแนวทางผ่านงานเขียนด้วยนะคุณอาทิตย์ครับผมนะคะ